สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันศึกฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลนะครับพบกับเซบีย่านะครับซึ่งคู่นี้แข่งจริงก็เช้าวันจันทร์ที่22กรกฎาคมนะครับเช้าตู่ครับเวลาตีห้าตรงนะผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกม FIFA 19นะครับในการจำลองขึ้นมาแล้วก็ตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมรักใครชอบใครแชร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับหรือใครมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับอาจจะไม่ตอบครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมนี่คือรายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งเซบีย่าครับเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ลิเวอร์พูลนี้ผมจัดให้เป็นชุดเด็กกับชุดผู้ใหญ่ที่ลงปนกันนะครับผมก่อนรับชมคู่นี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเอาละครับผมทั้ง2ทีมนี้ก็พร้อมที่จะฟาดแข้งนะตอนนี้ผู้สินครับเช็คความพร้อมของผู้รักษาประตูทั้ง2ฝ่ายก่อนเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเซบีย่าครับเริ่มต้นขึ้นแล้วผมก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ลิเวอร์พูลครับมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงถุงเท้าแดงบุกจากซ้ายขวาครับเอ้ยซ้ายไปขวานะผมโหส่วนทางเซบีย่าครับวันนี้มาชุดเสื้อขาวเกงขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายแหมเริ่มต้นเกมมานี่เป็นฝั่งทางเซบีย่าบุกก่อนเลยนะครับตรงนี้แต่มูเนียนี่ยิงแป๊กไปนะครับนี่ครับมิโอเล่ครับได้รับสนามได้รับหน้าที่ลงเฝ้าเสาเป็นสเปซตัวจริงแรกนะครับผมมิโอเล่ครับเตะสาดยาวขึ้นมาโอริกิและหน้ามงที่เกติจนเชมเบรนย้อนที่อาโนอาโนกระชากผ่านหนึ่งด่านอาโนฝากเข้ากลางมาที่โอริกิไหลต่อมาตรงนี้ไม่ถึงทางคือติดโจนครับสำหรับโอริกิเซบีย่าเล่นลูกนี้มาก็ไม่มีอะไรครับโรเบิร์ตสันวางยาวทางซ้ายที่เจมมิลเนอร์ลูกนี้ไม่ถึงเจมมิลเนอร์ครับวันนี้ผมให้เจมมิลเนอร์นี่มาเล่นทางปีกซ้ายนะครับเพราะว่าพี่แกนี่เป็นนักเตะที่สามารถเล่นในทุกตำแหน่งนะครับผมนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับขับแทงต่อมานี้ไม่ล้ำครับเย็ดเดอร์วนหนึ่งรอบต่อมาที่ซาลาเบียคืนเย็ดเดอร์ยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกโรเบิร์ตสันตรงนี้บอลแฉลบออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทางเซบีย่าโดนหัวเข่าทางโรเบิร์ตสันนะครับลูกเปิดเข้ามาของซาลาเบียกลางประตูลูกนี้มงซ้ำเรียบร้อยครับโกเอาละครับผมลิเวอร์พูลครับโดนทางเซบีย่าครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสู้กับจากการยิงของใครเอ่ยดูสักครู่ครับนี่ครับเปิดเข้ามาครับรู้สึกเป็นมูเนียขึ้นมงครับปัดมาโอ้โหเข้าทางครับตรงนี้ซ้ำเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ต้องดูสักครู่ครับว่าใครยิงนะครับเป็นทางเมอร์คาโดครับเป็นคนซ้ำลูกโมงของทางมูเนียครับโอ้โหลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องดูครับว่าจะโดนเผาเครื่องหรือเปล่าครับโดนเร็วเหลือเกินเอาครับโอริกีผ่าน1ด่าน2ด่านยิงนี้โอ้โหตรงนี้ครับผู้สาวตัวของเซบีย่าเซฟไปได้ครับผมแม่ลิเวอร์พูลเกือบเอาคืนแบบทันควันนะครับตรงนี้โอริกีก็ถือว่าไถมาได้ดีครับแต่ยังยิงไม่ดีพอครับผมแต่ยังดีครับที่ได้ลูกเตะมุมลิเวอร์พูลเล่นสั้นครับเชมเบอร์เลนเข้ากลางมาโรเบิร์ตสันเวทบุญเวินหมดมัดอู้มาติฟยิงเนี่ยเบาไปหน่อยครับตรงนี้เซบีย่าครับเตะบอลยาวขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลที่มูเนียเย็ดเดอร์ครับวาสเกต
ูเนียจังหวะนี้ยังไงครับโดนโรบินสันขออภัยครับผมแม่วันนี้พูดผิดพูดถูกครับเห็นอาโนเป็นโรบินสันซะงั้นนะผมขออภัยด้วยนะครับครับมาดูกันที่เกมต่อตอนนี้ลาลาน่าครับทางขวาที่เชมเบรนโอริกีจะจากนี้ติดทางบาเดก้าครับวาสเกตซาลาเบียวาสเกตเอาครับเมซ่าโยนทางซ้ายไม่ถึงทางมูเนียครับผมโรเบิร์ตสันครับอยู่ที่บอลลาลาน่าต้องขวางสนามด้านขวาครับที่อาโนบูดเบิร์นลาลาน่าที่โอริกีแล้วหน้าอีกครั้งหนึ่งโอริกีโอริกีโดนเบียดผ่านหนึ่งด่านมาที่ฟุตเบิร์นฟันทูกันเอาจังหวะนี้โอ้เชมเบรนครับจะพยายามเล่นเร็วครับวันนี้แผนเจคินคอปนี่พยายามเล่นจังหวะเดียวที่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของทางฝั่งเซบีย่าครับวันนี้แล้วนะครับมาที่เชมเบรนเชมเบรนตรงนี้ไม่ผ่านเอสควิโดครับเชมเบรนอีกครั้งหนึ่งย้อนขึ้นมาอาโนครับโดนปั๊มยังได้อยู่ผู้สินยกธงล้ำหน้าหัวโมโหตอนนี้หลังจากที่โดนนำนี่ลิเวอร์พูลนี่พยายามเล่นเกมใส่ทางเซบีย่าอะไรนี้นี่ชัดเจนครับลูกล้ำหน้าครับเอาครับโอริกีครับหม่วงมาที่เคอร์ติสโจนโจนคาร์บอนนี่ท่านขวาให้มาที่เชมเบอร์เลนเชมเบอร์เลนดึงจังหวะล็อกนึงโยนเข้ามาครับนี้ไม่ผ่านผู้เล่นเซบีย่าครับเอาครับเซบีย่าจังหวะสวนซาลาเบียนาวาสเล่นกับซาลาเบียครับซาลาเบียนาวาสนาวาสซาลาเบียเอาครับบาเนก้ามาที่เยเดอร์บาเนก้าออกมาทางซ้ายที่มูเนียวาสเกสวาสเกสจะแทงต่อมาไม่ถึงเยเดอร์ครับเอาจังหวะสวนลิเวอร์พูลเชมเบอร์เลนครับโอริกีโอริกีมาที่วูดเบิร์นโอริกีครับยังได้ไหมโดนทางเล่นเซบีย่าครับบังทางไว้ครับให้เล่นบอลไม่ได้ครับเมซ่าครับวาสเกสมูเนียเจตเตอร์วันทัวร์กับวาสเกตยิงด้วยซากนี่โอ้โหตรงนี้ยิงแป๊กครับท่านผู้ชมแม่นิดเดียวครับลิเวอร์พูลเชื่อว่านี่ครึ่งหลังนี้เจเกนคล็อปต้องมีการเปลี่ยนตัวแน่นอนครับสำหรับลิเวอร์พูลครับผมโรบินสันครับลาลาน่าจับบอลยาวยังได้อยู่ลาลาน่าให้มาที่มาติฟวูดเบิร์นเคอร์ติสโจนวูดเบิร์นครับจากนี้พอบอลขึ้นหน้ามาแทงจังหวะนี้สวยครับโอ้โหนี่แรงไปหน่อยครับผมผู้สาวตูออกมาคว้าบอลไว้ได้ก่อนนะครับเอาครับยังไงครับลิฟตอนนี้ลิฟพูนี่พยายามเพสนะครับอ้าวซาลาเบียได้บอลครับผมบาเนก้าไม่ผ่านโรเบอร์สันมิวเนอร์ไม่ได้ครับย้อนที่โรเบอร์สันมิวเนอร์เล่นกับโรเบอร์สันโรบินสันทำบอลออกไปเองครับตรงนี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งเซบีย่าครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0โอ้นี่ปล่อยแล้วดักสวยครับเบเจเดอร์ซาลาเบียเอาครับวาสเกตมาจังหวะนี้โอ้โหเมซ่าครับยิงตรงตัวมิโยเล่ครับคว้าไว้ได้เล่นบอลเร็วมาโอ้โหไม่ได้เปรียบครับตรงนี้ลิเวอร์พูลหัวสินครับทดเวลาเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะท่านผู้ชมมาตีแบบยังบอลไม่ได้บิวเนอร์พอบอลขึ้นมาให้ที่โจนเอาครับโอริกีครับแทงตัดจังหวะนี้สวยครับชิมเบอร์เลนเลี้ยงจีเข้ามาฝากกลางที่โอริกีไหลต่อมานี้ไม่ถึงทางวูดเบิร์นครับท่านผู้ชมลูกสวนได้ไหมตรงนี้ล้ำไหมยกมืออ้าวล้ำหน้าผมนิดเดียวครับแม่เกือบไปครับลิเวอร์พูลจังหวะส่วนของเซบีย่านี่ถือว่าน่ากลัวครับชิปตรงนี้ไม่มีอะไรครับเอาครับผู้ตัดสินครับปอนนวิทหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองแมตช์การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเซบีย่าครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางเซบีย่าครับออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมท่านผู้ชมต้องดูครับว่าลิเวอร์พูลนี่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหรือยังครับผมผมเชื่อว่าทางเซบีย่านี่น่าจะยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับอาโอริกีขวาที่เชมเบอร์เลนโอริกีแทงต่อที่มิวเนอร์มิวเนอร์โดนบีบ2ครับ
ต้องออกบอลไวครับออกบอลไวก็เสียบอลไปเอาครับโปเมสครับลงมาแทนมูเนียครับสำหรับเซบีย่าส่วนทางลิเวอร์พูลนี่ส่งเฮนเดอร์สันลงมาแล้วนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้เล่นกันสวยครับลิเวอร์พูลให้ต่อที่วูดเบิร์นครับโดนประกบยังได้อยู่วูดเบิร์นต้องย้อนมาที่อาโนอาโนแทงมาที่โอริกีเล่นจังหวะเร็วกับเชมเบรนเชมเบรนยังได้ครับโอริกีแทงขวาไหมไม่แทงจะแทงนี่ครับเซบีย่าครับโอ้โหกองหลังนี่เข้าบีบเร็วเหลือเกินครับบานิกาฟวางขวาสุดตรงนี้มีโรเบิร์ตสันครับโรเบิร์ตสันครับถึงบอลก่อนพร้อมเสียงตกมือของแฟนบอลนะครับบอลที่โรเบิร์ตสันลานาน่าครับยังอยู่ครับลานาน่าเอาลานาน่าจ่ายผ้าครับติดวาสเกตเอาครับโปรเมสเล่นกับวาสเกตวาสเกตโดนงัดยังไงอยู่ลานาน่าครับเตะทิ้งตรงนี้โอ้บอลไปได้ครับทุกคนห้ามไปครับอดัมลาน่าเอาแล้วครับวูดเบิร์นครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางไวนัดดุ้มลงมานะครับผมเอสควิโดครับพีเมซ่าวาสเกตมีโอ้โหนี้จ่ายผ่านเอ็กซ์เซมิยาโอริกีโอริกีมาที่อาโนลาน่าครับแทงหน้าทางซ้ายที่เจมิเนอร์คืนกลางๆแล้วหน้าโอริกีครับตัวขวาเติมครับอาโนจังหวะนี้ได้เปิดไม่เปิดโอริกียิงติดบล็อกยิงอีกครั้งนึงเบาไปหน่อยครับนี้เข้ามือผู้รักษาประตูครับผมโอ้ครับยังได้ครับลิเวอร์พูลมิวเนอร์ครับอ้าวโดนเข้าจากข้างหลังครับช้าไปหน่อยครับสำหรับเจมิเนอร์จังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาลาเวียโดนบวก2เรียบร้อยครับตรงนี้โกเมสเฮนเดอร์สันไวนัดดุ้มครับไว้ดูกันจ่ายบอลเสียตรงนี้วาสเกตมาทางซ้ายสุดที่โปรเมสครับโปรเมสนี่ไม่ต้องห่วงความไวครับเปิดเข้ามาติดอาโนครับโอริกีครับอีวานาดุมเฮนเดอร์สันมาทางขวาที่อาโนอาโนแทงต่อมาที่เชมเบรนครับเชมเบรนพลิกจังหวะนี้สวยครับเร็วกว่าเยอะเชมเบรนครับยังไงครับฝ่าเข้ากลางมาโอริกีย้อนหลังครับเอายังได้อยู่แล้วหน้าผ่านโดนเสียบจังหวะนี้ครับโอ้โหเกือบไปครับเอาครับอดัมลาน่าโดนทอดออกครับแล้วก็ส่งทางฟาบินโยลงมานะครับผมฟาบินโยครับโรเบิร์ตสันคอสเข้ามาครับตรงนี้เซบีย่ามองไม่ได้ครับมาดูจังหวะสวนของเซบีย่าครับเดซินวาครับผมซินวามาที่บานิก้าแทงตรงนี้เอาครับโกเมสครับในวันนี้ถึงบอลก่อนคอสเข้ามากลางประตูครับโกเมสเคลียร์ทิ้งไว้ได้ครับแถว2นี่เป็นทางเซบีย่าครับเก็บบอลมาเล่นบานิก้าจังหวะดึงจังหวะนี้ครับยังไม่ผ่านฟาบินโยครับฟาบินโยยังงัดกันอยู่เอาครับวาสเกตเปิดเข้ามาตรงนี้แม่เบาไปหน่อยครับมิวเล่คว้าบอลไว้ได้สบายครับนี้มิวเล่เตะมาทางขวาที่วาเดดุมครับมงชงมาที่เฮนเดอร์สันยกมาทางขวาที่เชมเบอร์เลนเชมเบอร์เลนวอยนาดุมเอาครับเชมเบอร์เลนครับเชมเบอร์เลนครับเปิดเข้ามาลูกนี้บอลไม่ถึงโอริจีครับตอนนี้ลิเวอร์พูลครับพยายามเร่งเครื่องตอนนี้เชมเบอร์เลนเปิดเข้ามาครั้งยังไม่ถึงครับโอ้ติดคนเดินเข้ากองหลังของเซบีย่าโอ้นี่ลูกาการ์นี่แกเก็บกินหมดครับวันนี้เดซินวาเปิดทางขวาวันนี้ไม่ถึงทางซาลาเบียเอาครับโรเบิร์ตสันฝั่งบอลฟาบินโยให้มาที่มิวเนอร์มิวเนอร์มองหาเพื่อนอยู่ครับเปลี่ยนแกนทางขวาที่อาโนอาโนให้ที่ฟาบินโยฟาบินโยยังไงต้องหมุนหนึ่งรอบให้ที่มิวเนอร์ไวนัดดุ้มจังหวะนี้กระชากซัดด้วยขวาวันนี้แม่บอลไม่ตรงกรอบครับผมว่าทำได้ดีครับตรงนี้แต่ลูกยิงไม่ตรงกรอบนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับตอนนี้จะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วครับตอนนี้ลิเวอร์พูลยังตามหลังครับอยู่ซูเปอร์ตูต่อ1ซาลาเบียดึงจังหวะนี้จะเปิดไม่ผ่านลูกฟาบินโยครับเอาลูกนี้โอ้โหเล่นแบบนี้น่าหวาดกลัวครับสำหรับผู้เล่นลิเวอร์พูลโอ้โหไหวแต่ดุ้มบอลอยู่ที่วาสเกต
โยนมาทางขวาครับเอาครับอังเดซินวาซินวาคอร์สเข้ามาแฉลบนิดนึงอาโนยังอยู่ครับลิเวอร์พูลไม่ได้สวยตอนนี้ผู้ตัดสินครับทดเวลาเจ็บการแข่งขันครั้งนี้2นาทีนะท่านผู้ชมเติมเข้ามาทางขวานาวาสไหลกลางมายิงโกอันนี้ซินวายิงแป้งครั้งนี้แม่ทด2นาทีครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ทันเอาละครับผู้ตัดสินปอนนอวิดหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะผมการจำลองแมตช์นักกระชับมิตรครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเซบีย่าครับแมตช์นี้ก็จบไปด้วยเป็นทางเซบีย่าครับขวาชัยไว้ได้ครับโดยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้กับผมเปิ้ลอาเบงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ